Forest 15ออกมาใหม่สีสวยมากเลยอ่ะอยากได้จังของเราก็ iPhone 14อ่ะจะตกรุ่นแล้วด้วยหุยสีพาสเทลสวยมากอ่ะ15พาสก็มีอ่ะเนี่ยมี6สีเดี๋ยวหรือ5สีเนี่ยอมชมพูเหลืองเขียวพี่ฟิล์มดูอะไรอยู่อ่ะพี่นั่งดู iPhone 15อยู่เหรอสีฟิลสีสวยน่าใช้แต่อะไรอ่ะก็ไม่มีเงินซื้อดิฟิลแพงมากเลยอ่ะ iPhone 15หนูก็อยากได้นะตอนนี้หนูใช้ iPhone 14อยู่อ่ะมันเริ่มเก่าแล้วเนี่ยพี่ว่านะถ้าเราเอาไปขายก็คงได้ไม่เท่าไหร่หรอกฟิลแต่อยากได้เครื่องใหม่มันก็แพงอ่ะจะทำไงดีอ่ะจะทำไงได้ล่ะก็ต้องทำใจสิพี่ฟิล์มจริงฟิลได้แค่มองรูปอ่ะมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นแหละพี่ฟิล์มดีที่สุดแล้วใช่คุยอะไรกันอยู่อ่ะลูกนั่งดู iPhone 15อยู่อ่ะแม่แม่ก็ดูอยู่นะเห็นราคาแม่จะเป็นลมราคาแพงมากเลยอ่ะจริงแม่ยิ่งออกยิ่งแพงอ่ะบ้านเราสาวก iPhone ซะด้วยสงสัยงานนี้ต้องเปลี่ยนค่าแล้วแหละจริงถ้าซื้อ3เครื่องแสนกว่าเลยนะลูกจริงค่ะแม่รอบนี้ฟิล์มยอมแพ้เลยอ่ะหนูลองคิดดูนะแม่ถ้าหนูเก็บเงินเดือนละพันน่ะต้องรอ3ปีอ่ะแม่ถึงจะได้ซื้ออ่ะโห3ปีเลยเหรอฟิลพี่ว่า iPhone คงออกรุ่นใหม่มาแล้วแหละนั่นน่ะสิพูดแล้วก็เซ็งอ่ะฟิลพี่ว่าเราไปซื้อขนมร้านป้าแมวกันพี่จะดูวันพีด้วยเป็นซีรีส์เข้า Netflix มาใหม่หนูดูด้วยเห็นเขาบอกว่าเพิ่งเข้า Netflix อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อขนมร้านป้าแมวแล้วก็เอากลับมากินที่บ้านกันดีเลยฟิลจะได้แก้เซ็งเรื่อง iPhone พี่จะได้ลืมๆไปอ่ะเอาเงินไปซื้อแล้วแม่ฝากซื้อไข่ด้วยนะลูกค่ะแม่ขอบคุณค่ะเดินไปก็ระวังรถด้วยนะลูกซอยเราอ่ะรถเยอะค่ะแม่แปลพี่ฟิล์มรีบไปซื้อกันจะได้กลับมาดูวันพีชรีบไปรีบกลับนะลูกค่ะแม่คิดอะไรดีอ่ะพี่ฟิล์มพี่ว่าจะมาดูขนมกับน้ำอ่ะพี่จะกินอะไรอ่ะอยากกินอะไรเนี่ยพี่ฟิล์มมันเรียกว่าอะไรอ่ะขนมคิงเหรอโหพี่หยิบไปเยอะจังไอ้ดีอ่ะเบงเบงไหมอันนี้เป็นอันเล็กอันนี้อันใหญ่อันนี้ใหญ่กล้างเอาแค่นี้แหละนี่เอาแค่นี้พอป้าแมวคิดตั้งค่ะแล้วก็เอาไข่ถือฟองแล้วคือแฟนพี่ฟิงยังได้ของครบแล้วรีบกลับบ้านกันดีกว่าอยากดูวันพีแล้วเนี่ยไปเดี๋ยวฟิวพี่ก็อยากดูเห็นเขาบอกว่าตอนใหม่สนุกมากเลยนะจริงพี่ไปดูรีวิวมาก็บอกตัวรู้หรอกนะเฮ้ยใครทำทองตกไว้อ่ะโหใครมาทำทองเส้นขนาดนี้ตกไว้เนี่ยทำยังไงดีเนี่ยโหเส้นใหญ่มากเลยเนี่ยแบงค์ฟิวรีบกลับบ้านกันแต่เรียบร้อยอ่ะร้อนมากเลยอ่ะลุงนี้ขับรถมาดีกว่าเนาะเอาแบบนี้ก็ได้ออกกำลังกายไงน้องคะน้องคะคะพี่มีเรื่องจะปรึกษาหน่อยจ้ะปรึกษาอะไรคะพี่คือพี่เจอสร้อยทองอ่ะเนี่ยไม่รู้ใครทำตกเอาไว้โหสร้อยทองฟิวสร้อยทองจริงด้วยพี่ฟิล์มเส้นใหญ่มากนั่นสิน้องพี่อ่ะยืนรอตั้งนานไม่เห็นมีคนมาตามหาสร้อยทองนี้เลยเนี่ยพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเนี่ยพี่ลองไปสอนอดูไหมถ้ามีคนเขาทำหายอ่ะเขาน่าจะไปแจ้งที่สอนอจริงพี่ไปสอนอเถอะทองเส้นใหญ่ขนาดนี้น่าจะหนักหลายบาทนะพี่ก็อยากไปนะแต่ถ้าไปแล้วไม่มีคนมาแจ้งความว่าทองหายล่ะแล้วพี่จะทำไงอ่ะพี่จะยืนรอแบบนี้เหรอคะพี่ก็ไม่รู้เนี่ยก็เลยปรึกษาน้องๆไงถ้าคนทำหายอ่ะเขาคงไม่รู้หรอกว่าทำหายไปที่ไหนอ่ะถ้าเขารู้เขาคงมาแล้วเนาะจริงฟิลพี่ว่าเราเอาทองไปขายดีไหมแล้วเงินมาแบ่งกันโหพี่ไม่เอาหรอกถ้าโดนจับได้ติดคุกเลยนะจริงด้วยไม่เอาด้วยหรอพี่ถ้าพี่ไม่พูดน้องๆไม่พูดใครจะรู้จริงไหมเนี่ยดูจากน้ำหนักก็น่าจะ10บาทได้ตอนนี้ทองบาทละ 32,000 น่ะเนี่ยถ้าขายน่าจะได้สัก 320,000 เลยนะโหฟิล320,000เลยเหรอเอามาแบ่งกันได้คนละแสนกว่าสนมั้ยน้องไม่ดีมั้งพี่จริงด้วยหนูว่าเอาไปให้ตำรวจที่สอนอดีกว่านะพี่ว่าคนที่ใส่ท้องเส้นใหญ่ได้ขนาดเนี้ยต้องรวยแน่ๆพี่อ่ะอยากได้ iPhone ใหม่ด้วยเอาไงดีเนี่ยช่วยคิดหน่อย iPhone เหรอพี่ฟิลมีอะไรเรา2คนก็อยากได้ iPhone ไม่ใช่หรอก็อยากได้นะแต่มันจะดีเหรอพี่ฟิล์มอย่าคิดมากสิพี่ไม่พูดเราสองคนไม่พูดขายมาแล้วก็มาแบ่งกันจบเอาไงดีอะฟิลที่พี่เขาพูดมาก็มีเหตุผลนะมันจะดีหรอดีสิอยู่ดีๆได้เงินคนละแสนไม่ดีได้ยังไงสนไหมน้องๆ
ฟิลพี่อยากได้ไอโฟนอ่ะเครื่องนี้ของพี่มันก็เริ่มไม่ดีแล้วอ่ะเก่าแล้วด้วยของหนูจะว่าไปมันก็ไม่ดีแล้วพี่ฟิล์มแบตไหลเป็นน้ำเลยอ่ะดูดีกล้องก็เริ่มแบบเริ่มแตกแล้วดูดีพี่ก็แบตเสื่อมแล้วเหมือนกันเร็วๆดีน้องว่าไงเอาไปขายเราไม่แบ่งเงินกันไหมเอาไงดีฟิลเอาก็ได้พี่ฟิล์มได้คนละตั้งแสนนึงพี่ไม่ไปบอกใครเราไม่ไปบอกใครไม่มีใครรู้หรอกเอาค่ะพี่โอเคดีเลยงั้นใครจะเอาไปขายล่ะงั้นพี่เอาไปขายก็ได้เดี๋ยวเราสองคนรอที่นี่เอาอย่างนั้นหรอพี่ฟิล์มถ้าพี่เขาเอาไปขายแล้วหนีไปเลยแล้วไม่แบ่งพวกเราจะทำยังไงเออจริงด้วยวันนี้พี่มีงานซะด้วยสิถ้าพี่เอาไปขายก็คงจะไม่มีเวลากลับมาหาน้องๆอ่ะหรือว่าพี่จะให้พวกเราสองคนเอาไปขายแล้วก็เอาเงินมาแบ่งกันไหมพี่พี่ว่าไม่น่าทันนะพี่มีนัดอะวันนี้ใกล้ถึงเวลานัดแล้วด้วยงั้นเอาไงดีอะพี่งั้นพวกเราไปด้วยกันไหมพี่ในห้างอะก็มีร้านทองอยู่นะก็ได้แต่พี่กลัวไปไม่ทันนัดเนี่ยแหละเอางี้ไหมพี่เห็นน้องๆมีไอโฟนใช่ไหมใช่ทำไมเหรอพี่พี่เองก็รีบอะน้องทองไปขายเลยแต่พี่ขอมือถือของน้องสองคนได้ไหมแทนส่วนแบ่งของพี่อะโหยไม่ได้หรอกพี่ถ้าพวกเราให้พี่ไปแล้วแล้วพวกเราจะใช้อะไรล่ะโอ้ยน้องเอาทองไปขายได้ตั้ง 300,000 ซื้อ iPhone ได้ตั้งหลายเครื่องนี่พี่ต้องไปธุระนั้นเนี่ยไม่งั้นไปด้วยแล้วคิดดูดีๆสิว่าคุ้มไหมที่พี่เขาพูดก็มีเหตุผลนะฟิลเราก็เอาทองไปขายแล้วก็เอาเงินน่ะมาซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่จะว่าไปมันก็คุ้มนะพี่ฟิล์มเงินเหลือเยอะอีกตั้งหากแต่อะไรอ่ะฟิลมันผิดกฎหมายไงโอ๊ยเอาไปขายเองดีกว่าเสียเวลาจริงๆเลยเดี๋ยวค่ะพี่เราสองคนเอาค่ะเอาก็เอางั้นก็เอาโทรศัพท์มาให้พี่มาพี่รีบไปเร็วๆสิพี่รีบไปเนี่ยนี่ค่ะพี่นี่ค่ะอ่ะนี่ทองก็แค่นี้แหละพี่ไปธุระก่อนนะเด็กสองคนนี่โง่จริงๆเลยฟิล์มทำไมไปนานจังโทรไปก็ไม่ติดเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไปร้านป้าแมวก็น่าจะกลับได้แล้วนะออกไปตามดีกว่าฟิวเราได้ทองมาแล้วเอาไปขายเลยดีป่ะก็ดีนะพี่ฟิล์มขายเสร็จปุ๊บอะเอาเงินไปซื้อมือถือใหม่เลยไปงั้นไปกันฟิวไปซื้อของทำไมไปนานจังอะลูกแม่มาก็ดีแล้วแม่อย่าเพิ่งตกใจนะพวกเรามีอะไรจะบอกแม่เห็นแล้วเงียบเลยนะไม่อะไรกันหรือเปล่าทำตัวมีพิรุธกันนะเนี่ยก็มีพี่คนหนึ่งอ่ะเขาเจอทองตกอยู่แล้วเขาก็มาปรึกษาพวกเราว่าทำไงดีอ่ะแม่ทองเหรอใช่แม่นี่ไงเส้นใหญ่มากทอง10 บาทโหเส้นใหญ่ขนาดนี้เหรอแล้วพี่เขาไปไหนแล้วอ่ะลูกเขาไปแล้วแม่พี่เขาขอแลกกับมือถือพวกเราอ่ะฮะเอาทองมาแลกกับมือถือใช่แม่คุ้มนะโทรศัพท์เราสองคนก็เก่าแล้วอ่ะถ้าเอาทองไปขายนะได้ตั้ง300,000 กว่าก็ถ้าซื้อเครื่องใหม่2 เครื่องอ่ะก็ยังมีเงินเหลือนะแม่จริงแม่เดี๋ยวพอเราขายเสร็จเดี๋ยวพวกเราอ่ะซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้แม่ด้วยงั้นเอา iPhone 15 พลัสคนละเครื่องเลยดีไหมอ่ะโอ้ยแม่จะเป็นลมฟิวแม่คงดีใจจนจะเป็นลมเลยอ่ะชัวร์เลยรู้ไหมเนี่ยว่าเส้นเนี้ยมันทองปลอมฟิวโดนหลอกแล้วพวกเนี้ยเป็นแก๊งตกทองคืออะไรอ่ะแม่ไม่เข้าใจก็พวกเนี้ยทำเป็นเจอทองแล้วเอามาขายแบ่งกันแล้วก็อ้างโน่นอ้างนี่ทำให้คนหลงเชื่อสุดท้ายก็โดนหลอกเอาของมีค่าไปเพื่อแลกกับทองปลอมนี่ไงฮะนี่ทองปลอมเหรอเนี่ยแย่แล้วแม่พวกเราให้โทรศัพท์เขาไปทั้ง2 เครื่องเลยอ่ะถึงว่าแม่โทรหาเราไม่ติดป่านเนี้ยเขาปิดเครื่องหนีไปแล้วฟิวเราไม่น่าโลภเลยอ่ะเสียมือถือไปแล้วด้วยนั่นสิไม่น่าโลภเลยอ่ะตอนนี้ไม่มีมือถือใช้แล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อคนง่ายเลยเนี่ยเป็นเพราะความโลภแท้ๆไปไปแจ้งความกันคนร้ายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ข้างหน้านะจำไว้เลยอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าอีกค่ะแม่อันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะคะทุกคนอย่าไปเชื่อใจใครง่ายนะคะไปแม่ไปแจ้งความกันไปเลยเร็วๆไปแม่ไปไปเร็วๆครั้งหน้าอย่าเชื่อใจใครอีกนะบายบายรีบไปแจ้งความเลยบายแม่